ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะลิลลี่ก็จะทำเป็นแบบ Get Ready With Me Vlog ซึ่งหลายๆคนก็รีเควสต์มาบอกว่าอยากให้ลิลลี่ทำคลิปกับน้องอาร่านะคะก็วันนี้ลิลลี่ก็จะออกไปกินข้าวกับน้องอาร่าแล้วก็กับเพื่อนๆของลิลลี่นะคะรวมถึงตอนเย็นนะคะก็มีแบบไปงานนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวขั้นแรกนะคะเราจะมาบำรุงผิวกันด้วยอันนี้ก่อนนะอันนี้เป็น Pixie แบบ Glow นะคะเป็นโทนเนอร์นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวลิลลี่จะบำรุงผิวแบบให้แบบใสๆแล้ววันนี้ลิลลี่กะว่าลิลลี่จะไม่แต่งตาไปนะคะอาจจะแบบแนทขนตานิดหน่อยเพราะว่าอยากจะให้ลุคในวันนี้ดูเด็กเหมือนน้องลาล่าก็จะไม่แต่งหน้าหนาๆแล้วแต่งหน้าแบบเบาๆนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้น้ำตบดีออลอันนี้นะคะอันนี้ลิลลี่ซื้อมาแบบราคา 4,100 บาทเท่าที่ใช้แล้วรู้สึกว่า very good มันก็จะช่วยแบบเสริมสร้างให้ผิวของเราเนี่ยดูมีความเป็นเหมือนเด็กก็คือลิลลี่กับลาล่าเนี่ยอายุห่างกัน6ปีเยอะมากเลยอะคือห่างกัน6ปีแล้วแบบการที่จะทำให้แบบดูไม่เป็นแม่เนี่ย เคยนะว่าทำเป็นเล่นไปเคยนะเว้ยที่แบบว่าไปเดินเล่นกับน้องอะแล้วแบบคนทักว่าแบบคุณแม่ยังสาวอยู่เลยค่ะโอ้ยเป็นพี่แม่ใจเย็นเนาะโอ้ยเสียความรู้สึกมากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะไม่แต่งหน้าแน่นนะเดี๋ยวคนจะทักว่าเป็นแม่อีกเนาะต้องเบาๆใสๆที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เคล็ดลับการสวยมุ้งมิ้งฟุ้งฟิงกิ้งกล่องแก้วนะคะที่จะทำให้เอลลี่ดูเป็นเพื่อนน้องอาร่าไม่ดูเป็นแม่นี่ก็ต้องเป็นอันนี้เลยค่ะอันนี้เป็นกันแดดซันเพลย์นะคะซันเพลย์สกินอควาโทนอัพยูวีเอเซนส์ SPF 50บวก PA บวก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 ซึ่งอันนี้เนี่ยแพคเกจจิ้งหน้าตามุ้งมิ้งฟุ้งฟิงกิ้งกล่องแก้วมากเป็นสีแบบพาสเทลชมพูม่วงอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเป็นกันแดดโทนอัพจากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาได้รางวัลของคอสเมด้วยนะคะแล้วก็เป็นกันแดดลูกรักในดวงใจของเอลลี่มากๆเลยค่ะนอกจากแพ็กเกจที่น่ารักมุ้งมิ้งฟุ้งฟิงขนาดนี้แล้วนะคะเขายังสามารถป้องกันแดดได้ถึง SPF 50บวก PA อีก4บวกอีกด้วยค่ะก็คือสามารถป้องกันแดดได้ทั้งรังสี UVA แล้วก็ UVB เลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อกันนะเนื้อของเขาจะเป็นสีม่วงลาเวนเดอร์แบบนี้เลยนะมีแบบสปาร์เกอร์เพิร์ลนะคะที่แบบจะทำให้แสงอ่ะดูแบบตกกระทบกับผิวเราเมื่อแบบออกแดดด้วยนะคะก็จะทำให้หน้าของเราดูใสดูเด็กนะแล้วนอกจากนี้ก็เป็นกันแดดโทนอัพที่แบบสามารถทาได้ทุกสภาพสีผิวเลยนะคะก็คือจะไม่เกิดอาการวอกหรืออาการรอยนะคะซึ่งความพิเศษของเขานะคะที่เป็นสีม่วงลาเวนเดอร์เนี่ยก็คือเป็นเพียวโทนอัพเขาจะมีการประสานระหว่างสีชมพูกับสีฟ้ากลายเป็นสีม่วงเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยจะช่วยทำให้หน้าของเราเนี่ยไบรท์แล้วก็สีชมพูจะทำให้หน้าของเราเนี่ยดูอมชมพูมีเลือดฝาดซึ่งอย่างเอลลี่เองอะค่ะเป็นคนที่ผิวขาวแบบโทนอมชมพูนิดนึงนะเดี๋ยวเอลลี่จะทาให้ดูครึ่งหน้าแล้วก็รู้สึกว่าใช้ไปแล้วอะมันพอดีกับสีผิวของเอลลี่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นโทนสีไหนก็คือสามารถใช้ได้เพราะว่าการแดดโทนอัพอันเนี้ยมันจะสามารถช่วยทำให้ผิวของเราอะสว่างขึ้นในโทนสีของผิวของเราเองดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบจะเป็นเหมือนกับเบสที่แบบมาปรับให้หน้ารอยหรือหน้าวอกหน้าเทาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบไม่ต้องกังวลเลยนอกจากนี้ลิลลี่รู้สึกว่าใช้แล้วมันเหมาะกับสำหรับอากาศของประเทศไทยเราด้วยค่ะเพราะว่ามันสามารถควบคุมความมันได้เวลาลิลลี่แต่งหน้าต่อมันก็แบบไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ผิวหน้าของลิลลี่มันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอ่ะลิลลี่ถ่ายให้ดูครึ่งหน้าละเห็นไหมว่าแบบว่าเวลามันโดนแสงอ่ะมันจะมีความแบบหน้าเงาหน้าดิวี่อยู่อันนี้ก็จะแบบมันดูโซมๆหมองๆในขณะที่อันเนี้ยมันจะไบรท์ขึ้นนิดนึงนอกจากที่จะทำหน้าที่เป็นกันแดดแล้วเนี่ยตัวนี้ยังให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะแล้วก็วิตามินซีมีกลิ่นหอมอ่อนไม่ได้เป็นกลิ่นแบบแอลกอฮอล์แบบฉุนๆเหมือนที่กันแดดญี่ปุ่นเป็นทั่วไปเนี่ยเห็นป่ะมันจะแบบเป็นการแบบโทนอัพสีผิวให้มันดูแบบสว่างกระจ่างชัดก็เลยเรียกได้ว่ากันแดดอันเนี้ยเป็นกันแดดที่ตอบโจทย์ทั้งรูปร่างหน้าตาแพคเกจจิ้งและคุณภาพเฉดสีทุกอย่างตอนนี้ก็เลยเป็นกันแดดโทนอัพลูกรักในดวงใจของลิลลี่ที่ลิลลี่หยิบมาใช้ทุกวันนะคะแล้วก็เป็นคลับลับเอ้ยคลับลับก็มาคลับลับคืออะไรเป็นเคล็ดลับหน้าเด็กด้วยนะก็คือทาไปแล้วเนี่ยรับรองว่าจะแบบดูไม่แก่นะคะแล้วก็ไม่เกิดฝ้าอะไรต่างๆเนี่ยเพราะกันแดดก็สำคัญมากๆนะคะต่อมาก็เดี๋ยวจะใช้อันนี้นะคะเป็น PCE Back to Baby นะคะอ้าวมีเลอในลำคอ ก็คือคงคอนเซ็ปต์ที่จะหน้าเด็กตลอดวันนะคะก็เดี๋ยวลิลลี่จะแต้มๆเป็นแบบนี้เลยอันนี้เป็น BB นะที่จะสามารถทำให้หน้าของเราเนี่ยมีความดูเด็กขึ้นอีกระดับ
แต่ว่าลิลี่จะเว้นบางส่วนเอาไว้ที่แบบว่าลงกันแดดอ่ะลิลี่จะปล่อยให้มันเป็นแบบส่วนที่เผยผิวเอาไว้นะคะเพราะว่าวันนี้ไม่อยากแต่งหน้าเข้มนะอยากแต่งหน้าอ่อนๆแล้วก็เอาอันเนี้ยมาทาๆตรงนี้เพราะว่าเราจะไม่แต่งตาวันนี้กันใช่ไหมก็แบบปรับให้ตรงสีตรงบริเวณเปลือกตามันสดใสสว่างขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็เซตด้วยแป้ง Eclipse นะคะเบาๆใต้ตาไม่ให้แบบที่เขียนคิ้ว Anastasia Deep Brow Pomade ที่ใช้เป็นสี Medium Brown ค่ะเอ๊ก็เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะใช้อันนี้เป็นทาสี Glisten นะคะเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะใช้เป็น2อันนี้นะดูให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาถามสีลิปประจำวันอันนี้นะคะเป็น TCE สี Going Light นะคะแล้วก็ Roman Juicy Lasting Tint นะคะอันนี้เป็นสี Ruby Red ก็เดี๋ยวจะทาไปเย่เรียบร้อยค่ะลุคในวันนี้ก็จะแบบเบาๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอให้รีบไปแต่งตัวแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะเย่ฮัลโหลก็ตอนนี้นะคะอ้าวไม่มีระวังรถล้มในฝันรถในจินตนาการเนาะรถแบบแกล้งรถแบบแม่ซื้อก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สทว.เซ็นทรัลเวิลด์ก็กำลังจะมากินข้าวกันนะเฮ้ยลิฟต์มาแล้วอุ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ที่บ้านผลิตโรงงานแป้งมาเยอะจังเนาะสปาเกตตี้สปาเกตตี้อันนี้สดนะคะอุ้ยอันนี้หน้าคมเข้มสวยเนาะสดเหมือนกันค่ะอันนี้สดว่าแต่สดคิวโก่งมากเปลือกก้อนพูดกับเราแดงน้ำเงินเคสกับเสื้ออันนี้เขาไปงานกาล่าดินเนอร์มาการเป็นเพื่อนกันมาในระยะเวลาแบบ 17-18 ปีเราต้องการจะเซอร์ไพรส์เหมือนจะไม่สำเร็จสักปีไม่รู้เลยอะค่ะไม่ดีเกลียดมึงอะคือแบบตอนมันผิดวิสัยใช่คือกูไม่เอียนเองใช่ไม่ฉีดกันปกติมันจะลุ้มกูปวดเยี่ยวจริงเหรอมันแค่เปลี่ยนอ่ะมันแค่เปลี่ยนนิดเดียวเองระหว่างกูปวดเยี่ยวกับมึงไปฉีดกันนิดเดียวเองโดนจับได้นะคะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนต้องทำเป็นไม่รู้ต่อไปของวันเกิดเขาต้องถามว่าเข้าไปได้ยังยังยังไม่มาก็อ่ะป่ะก็คือไม่มีไงก็ทำเหมือนว่ามีแต่ก็จริงไม่ก็คือไม่มีไงเซอร์ไพรส์กว่าเซอร์ไพรส์ให้หลอกว่ามีแต่จริงๆก็คือไม่มี Happy birthday to you Happy birthday to you ไม่คิดไม่ฝันช่วยกล้วยทอดวู้ลดราคานะคะน้องเราจะซื้อไอพีลี่เหรอไอ้ขายอะไรกันอยู่แมวข้าวแมวค่ะสวัสดีค่ะหายไปไหนแล้วอ่ะอ้าวโอ้ยเศร้าเลยโอ้ยใส่ไม่ได้อ่ะเพื่อนซื้อต่างไซส์อ่ะใส่ไม่ได้อ่ะเศร้าอ่ะชีวิตมันเศร้าค่ะอุ้ยพี่แก้มกี้หายไปไหนอะคะเอาเหรอคะโอ้ยเชี่ยคนมันคือเมื่อกี้แบบจะไปทักพี่แก้มกี้เราแบบผิดคนข้างหลังคือแบบผิดคนคือเศร้ามากแล้วหลับการเริ่มตอนนี้มันไปทำสมาแล้วฮัลโหลเราจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเซ็นทรัลเวิลด์ให้ฟังโอ้ยคือตอนนั้นเด็กๆอ่ะ
คือแบบว่าไปดูหนังกับพ่อแม่แล้วก็ดูกับลาลาใช่ปะแล้วแบบตอนนั้นน่ะก็คือไปเข้าห้องน้ำรอบดึกสุดเราไปดูรอบดึกสุดดึกสุดเลยเออแล้วแบบเหมือนเขาปิดไฟทุกอันน่ะตรงทางเข้าอ่ะแล้วเหมือนเราหาประตูทางเข้าลงไม่เจอก็เลยต้องไปเปิดแง้มผ้าม่านอ่ะผ้าม่านที่แบบเป็นหน้าลงติดกับจอเลยแล้วก็แบบเอาเล็บงับอ่ะเหมือนแม่งเป็นแบบห้องช่างที่ปกติเขาไม่ได้ให้เข้าอ่ะโอ้แล้วแบบสุดท้ายพอแบบขึ้นพอแบบหาทางเข้าไปได้อ่ะคือเกือบเป็นลมอ่ะน้ำตาคอเลยอ่ะเราแบบเจ็บมือไปหมดเลยเพราะว่าแง้ประตูไม่รู้ว่าหนังเรื่องอะไรทุกคนตอนนี้นะคะเดินฝ่าแดดมาที่เกสร นะคะเพื่อที่จะไปงานต่อเฮ้ยวันนี้แบบแดดแรงมากดีที่แบบปกป้องผิวมาจากบ้านเนาะก็เดี๋ยวจะขึ้นไปทำงานกันนะคะเย้วันนี้เลยเนี่ยช่วยมาจีบมาจีบฉันทีมาจีบมาจีบอันนี้เพลงอะไรคะเจเซเตอร์เหรอเพลงอะไรกังน้ำพึ่งพระจันทร์ของเราอะไรก็ไม่รู้น้ำพึ่งพระจันทร์อะไรของสองเราอะไรสักอย่างอ่ะอันนี้ไอ้ล่ะอันนี้ไม่รู้จะลองยังไงเอามาข้ามไปก่อนนี่แหละน่ารักมากเลยนะของพี่จีน่านะน่ารักมากเลยอันนี้น่ารักมากคือพี่จีน่าเขาให้เราฟรีอ่ะคือเหมือนเราแบบหยิบแล้วขโมยของเขามาเลยอ่ะแล้วแบบทำตัวไม่ถูกอ่ะพี่มิวทำไงดีอ่ะทำตัวไม่ถูกแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันต้องใส่หมวกอ่ะโอเคนะได้นะนี่นะสรุปเราก็มีการเทรดของนะคะอันนี้ทำไมแก้มเราจะใส่ของใช่ทาร์ตซีเอ็กซ์โพสนี่ก็เป็น1วันของบิลลี่นะคะที่แบบว่าก็ทำนู้นทำนี่เนาะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย